คลิปนี้นะครับทุกคนผมจะเซอร์ไพรส์แฟนและเพื่อนๆด้วยการขับรถไปต่างประเทศไปกลับเนี่ยกว่า 1,200 กิโลครับบ้าขับรถไปกินไอติมถึงมาเล วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนขับรถจากสงขลาไปกินไอติมที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับที่ผมเจอดาที่ผมขอดาแต่งงานโหไม่เคยกินเขาเก็บจิ้มชีสอ่ะบ้างสันดับอย่างนี้บ้างอร่อยมากKL ตอนตีสามนะฮะเป็นยังไงผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละไกลเหมือนกันเนาะและคลิปนี้แน่นอนครับเราเจออุปสรรคมากมายครับทั้งการเดินทางที่เหนื่อยมากๆรถติดเจอตำรวจโดนตรวจโดนฉีกฟิล์มรถยนต์ทุกคนผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาแกะฟิล์มอย่างนี้แล้วเราจะได้กินไอติมที่ผมยอมขับรถไปถึง KL หรือเปล่าคลิปนี้เราไปลุยด้วยกันเลยครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะเซอร์ไพรส์แฟนนะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ข้างในนะฮะทุกคนด้วยการเดินทางไปต่างประเทศ1,000 กว่าโลครับทุกคนคืออย่างนี้นะครับทุกคนผมไปเจอไอ้นี่ผมกำลังจะอาบน้ำแล้วก็เพื่อนๆผมอาบเสร็จแล้วว่าจะไปหัดใหญ่กันแล้วก็ผมบังเอิญไปเจอนี่ทุกคนดูไอติมไก่ทอดทุกคนนี่มันคือไอติมนะทุกคนมันเป็นนาซิเลมะนะฮะทุกคนนาซิเลมะนี่ก็คือข้าวประจำชาติของมาเลเซียทุกคนแต่ปัญหาก็คือนี่นะครับเขาขายอยู่ที่ KL ที่กัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สงขลาเดี๋ยวผมจะเปิดนี่คือชื่อร้านเขานะแล้วก็เราเซิร์ชดิเรกชันนะครับทุกคนจากบ้านที่เราอยู่นะโอ้ไปกลับนะครับ 1,000 กว่าโลครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆแฟนๆนะว่าเราไปกินไอติมกันครับที่ KL ทุกคนไปอาบน้ำยังยังเหรอยี่คุณอาบน้ำยังยังวันนี้คุณจะไปไหนไปหัดใหญ่บ้างไปมาเลยไหมไม่ไปไป KL ไงขี้เกียจนะบ้างไปมาเลยนะไปอาบน้ำเห็นไหมพูดง่ายเห็นไหมนี่มันมีร้านหนึ่งเนี่ยเป็นไอติมหมดเลยดาเห็นไหมไก่ทอดมันคือไอติมทั้งไข่ดาวทั้งไก่ทอดอ่ะมันเป็นไอติมหมดเลยนะคุณลองดูแล้วก็คุณว้าวหรอคุณลองดูอาซิลโมะคุณจะไปป่ะไปหัดใหญ่ไม่ไปมาเลเลยไปแคลสียะทุกคนครับตอนนี้เราขึ้นรถมันแล้วนะฮะทุกคนได้ตื่นเต้นไหมไปมาเลเซียตื่นเต้นด้วยแล้วอยู่ๆก็จะไปอีกแล้วจะบอกนะไอ้นี่เป็นไอติมนะดาเป็นไอติมที่เป็นไอติมเลยนะที่เป็นนาซิลโมะดาคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์จะบ้าขับรถไปกินไอติมถึงมาเลนี่หัดใหญ่นี่ไอติมแต่ว่าดิจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปด่านนะดาเราก็ได้บอกคนดูไงว่านี่ด่านมาเลเขาเปิดแล้วนะเราจะได้แบบขับรถเข้าไปได้อะไรต่างๆหลายคนไม่รู้นะว่าขับรถไปได้ยีคุณตื่นเต้นมากขับรถต่างประเทศไอ้คุณยีตื่นเต้นเดียวแล้วกลับไงไม่ได้ KL มัน600 โลไปกลับ1,200คนตายอยู่แค่นิดเดียวใช้ขับรถไปไม่ได้ล่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวมาเลเซียที่ KL กันฮะทุกคนไปกันนะฮะไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่ด่านนอกเลยนะครับทุกคนดูนี่คือด่านนอกเอาจริงๆตรงนี้เป็นตลาดนะฮะคนจะเยอะมากๆนะฮะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันเงียบมากเพราะมันดีนี่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับทุกคนบังที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยคนเยอะมากใช่ไหมบังแบบสมัยที่ดินอยู่ตั้งแต่โควิดก็ถ้าคนมาเลก็หายไป 99% อ่ะมันไม่ใช่ภาพจำที่ดินเคยเห็นอ่ะเอาตรงๆเมืองล้างเลยอ่ะทุกคนวันนี้นะฮะผมจะเอารถตัวเองเนี่ยเอาเข้าในมาเลเซียนะฮะหลายคนอาจจะงงว่าเข้าในมาเลเซียได้เหรอรถไทยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูนะคือวิธีการง่ายๆนะฮะก็คือการที่เราติดต่อบังเขาก็ได้นะฮะพี่รุ่นพี่ผมเนี่ยเปิดร้านเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะเดี๋ยวผมขึ้นตรงหน้าเขาเลยเอกสารที่ต้องมีก็คือ1ใบขับขี่พาสปอร์ตแล้วก็คู่มือแปลภาษาครับอันนี้ก็คือไปขอได้ที่ขนส่งแล้วก็ซื้อประกันมาเลยถ้าว่ายังไม่มีติ๊กเกอร์ก็แปะติ๊กเกอร์มันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวแปลมาจากนี้แปลมาจากป้ายนี้แล้วก็พอเอกสารครบเข้าไปฝั่งมาเลยก็ไปขอป้ายวงกลมมาเลยก่อน ICP ก็เรียกครับแล้วก็ขับไปเลยถึงไหนถึงกันทั่วมาเลยโอเคทุกคนหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาเลเซียกันทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาน่าจะ4 ปีได้แล้วทุกคนคิดถึงมาเลเซียมากมันเป็นที่ที่ผมอยู่มาประมาณ 5-6 ปีอะที่ผมเจอดาที่ผมขอดาแต่งงานเรือนหอแรกของเราใช่อยู่ที่มาเลเซียทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปนี่คือด่านไทยนะฮะ Bon Voyage นี่ดูทุกคนครับเราเข้ามาฝั่งมาเลแล้วนะทุกคนดูนะด่านมาเลเซียคือเหมือนสนามบินเลยทุกคนดูยังกับสนามบินทุกคนดูมันดูคลีนมันดูอีกประเทศหนึ่งอะทุกคนตอนนี้คือเราเข้ามาเขตมาเลเซียแล้วนะฮะดูทุกคนผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่มาเลเซียนะ เขาจะมีกฎของเขาว่าฟิล์มควรไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ผมดำเลยทุกคนดูเขาให้ลอกเลยนะไอ้นี่คือเราต้องลอกฟิล์มแบบสดๆอ่ะมันเสียดายฟิล์มอ่ะทุกคนผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาแกะฟิล์มอย่างนี้เอาทุกคนไปไอ้นี่อยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงนึงได้ทุกคนพอทำเสร็จแล้วมันจะได้ใบแบบนี้มานะทุกคนเขาเรียกว่าป้ายวงกลมความพยายามของเราทุกคนแล้วเราก็ตั้งตรงนี้เลยทุกคนทุกคนเราเข้ามาเลเซียกันไปจ็อบแล้วก็ได้ป้ายวงกลมและทุกอย่างโอเคป้ายสว่างแล้วก็ร้อนไปครับเอาจริงๆนะเพื่อไก่ทอดเพื่อไอติมทุกคนมึนหัวเลยอ่ะน้ำอร่อยมากโอ้ไปทุกคนมีแรงแล้วทุกคนเลยไปนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ก่อนโอ้โหปลาคุปปุอีดูข้าวเกี๊ยวทุกคนอ๋ออย่างนี้ว่าโฮมเมดโอ้อย่างนี้กระโปรงเจ้าหน้าบังนี่กระปิ้งกระโปรงปิ้งบุลเลตเทสโอ้บุลเลตเจ้าเนี่ยโอเคนี่ทุกคนดูนี่เป็นข้าวเกี๊ยวแบบแผ่นนะบิสมิลลาห์อร่อยอร่อยกะกะพูดไทยได้ทุกคนกะพูดไทยได้เหรอคนไทยเหรอคนสตูลอย่างนี้ชีสโอ้โหไม่เคยกินเขาเก็บจิ้มชีสอ่ะบ้างสุดดับอย่างนี้บ้างมาเซ่เนาะโอ้มาเซ่โอ้ทุกคนที่ร้านอะไรอ่ะนาซิดากิงอายัมทุกคนครับนี่เป็นร้านตามสั่งแบบข้างทางนะครับทุกคนเขาบอกให้นั่งก่อนแล้วเราค่อยสั่งทุกคนไปนี่นะฮะทุกคนก็จะเป็นหมี่เนื้อตุ๋นที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้โอ้น่ากินน่ะลองนะทุกคนจากที่เจ๊ไอ้เลยดีอร่อยมากนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะน้ำซุปเดียวกันไหมน้ำซุปเดียวกันดาลองชิมดูชิมเนื้อดาดิไม่ได้โกหกนะซุปอร่อยหวานๆซุปอร่อยนะตอนนี้นะฮะเวลา 3:19 น.ครับนี่เห็นไหมเรายังเหลืออีก378กิโลน่าจะถึงประมาณ 1:30 น.จะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากนะฮะตั้งแต่เช้าอ่ะเพื่อจะไปกินไอติมเนี่ยนะทุกคนดูดาดูบังลิฟดูแต่ละคนโอเคทุกคนไปขับรถกันต่อรู้สึกดีมากเลยถนนมันดีอ่ะทุกคนที่นี่ตอนนี้นะฮะจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าปัญหาก็คือนี่ฮะรถติดมากทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยหลังจากเนี่ยคือแดงหมดเลยทุกคนไม่รู้อ่ะอาจจะถึง 3 4 อ่ะทุกคนครับนี่เวลาตอนนี้ 3:02 น.นะฮะทุกคนเราถึง KL แล้วครับทุกคนนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่านะฮะ Airbnb ทุกคนผมให้ดูสภาพ KL ตอน 3:00 น.นะฮะเป็นยังไงผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนี่ทุกคนมีแต่ตึกนะฮะไกลเหมือนกันเนาะอ้าวจริงๆเหนื่อยวะเหนื่อยวะไม่ใช่เห็นนอนกลนเมื่อกี้ตลอดตั้งไม่เหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยผมอิจฉานั่งโอ้โหนอนโคตรสบายเลยเราขับมา600โลไหมเรามาเพื่อกินไอติมทุกคนเอาจริงๆผมเล่นพิเรนอย่างเงี้ยเริ่มจะไม่มีคนคบผมแล้วหลังๆนี่ทุกคนโอ้เฮ้ยห้องสวยนะวิว KL กลางคืนนะฮะทุกคนนี่โอ้นี่อันนี้ตึกแฝดเลยทุกคนนั่นแหละเนี่ยผมมาเมื่อกี้ผมหลับทุกคนผมไม่เห็นนะนี่ทางมุมขวาตึกแฝดนะทุกคนคือเดินทางมาหลายชั่วโมงมากๆนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นที่ผมถ่ายเมื่อกี้คือรถติดหนักมากนะฮะเราถึงจริงๆอ่ะตาม GPS แรกๆคือตี 1ใช่ไหมตี 1กว่าตี 1 ครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาถึงห้องจริงๆอ่ะ3:25ก็คือ3:30อ่ะทุกคนพรุ่งนี้เราต้องไปกินไอติมแต่เช้านะทุกคนคือเมื่อกี้นะครับที่ด่านนี่คือเราใช้เวลาแบบสักพักใหญ่เลยทุกคนกว่าจะเข้าได้เรื่องฟิล์มเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าใครมาก็ต้องเตรียมพร้อมกันดีๆนะฮะคนตายน่าจะเข้ามาเที่ยวมาเล่กันมากเพราะโควิดทำให้เราไม่ได้ไปไหนมา2 ปีแล้วบังกินน้ำอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้จักอพอลคาลิสเวททำไมอ่ะบังเขาคิดกันอยู่เหรอมันดียังไงนี่เขาฮิตมากนะตัวนี้เขาดังมากๆที่ตายก็มีขายก็เป็นเครื่องดื่มไอออนดริงค์คุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่นด้วยสามารถดูดซึมเข้าในร่างกายอย่างรวดเร็วตัวนี้ช่วยฟื้นฟูร่างกาย แล้วว่าอะไรนะว่าตัวนี้ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการอ่อนเพลียที่มีสาเหตุจากร่างกายขาดน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นทำให้ร่างกายพร้อมที่จะไปต่อแล้วก็ยังดื่มได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแก้แห้งหลังจากปาร์ตี้แล้วก็ขับรถทางไกลข้ามประเทศแบบโบเรานี่หรือว่าเวลาเรารู้สึกไม่สบายก็สามารถดื่มตัวนี้ได้หมดเลยอันนี้นะครับมุสลิมดื่มได้นะครับมีตราฮาลาลและเป็นที่นิยมมากๆในประเทศอินโดนีเซียขายดีมากๆโดยเฉพาะในเดือนบวชใช่มันน่าก็ดื่มอันนี้มากๆเลยในช่วงเดือนบวชเพราะว่ามันจะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในร่างกายได้ดีกว่าน้ำเปล่าทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำอีกทั้งยังดูดซึมเร็วทำให้ไม่อ่อนเพลียอีกด้วยอันนี้ไซส์500 ml นะครับหลายๆคนตามหาไซส์นี้กันมากตอนนี้มีขายที่ 7-Eleven แล้วนะครับไปลองหาซื้อมากินกันได้แต่เอาตรงๆนะดื่มโพคารีสเวทนะสดชื่นจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเรากินเสร็จทุกคนแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันแล้วก็นอนกันทุกคนพรุ่งนี้เราไปกินไอติมกันทุกคนไปจะโกรธแล้วก็ไอติมจะโกรธดีนะโอเคไปบิสมิลลาห์ตอนเช้าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราตื่นมาแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนนี่ตึกแฝดอยู่นี่ทุกคนเห็นว่าสวยมากทุกคนของจริงดูดิเฮ้ยร้านนั้นไหมทุกคนเครมเดลาเครมป่ะน่ะเห็นป่ะเปิดไม่เปิดนี่ดักโกดแน่ไม่รู้ว่าร้านจะเปิดหรือเมนูมันจะมีหรือเปล่านะผมแค่เห็นในเฟซแล้วก็มาเลยใช่ผมแค่เห็นในเฟซแล้วก็มาเลยทุกคนครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่หน้าร้านแล้วนะฮะกว่าจะหาที่จอดได้นะเดี๋ยวเราไปกินได้เป็นไงถ้าเขาไม่มีนะเดี๋ยวเราไปดูขอให้เขามีเมนูนั่นเถอะโอเคทุกคนขับรถมาต่างประเทศทุกคนเพื่อมากินไก่ทอดHi how are you excuse me hi excuse me so I saw the post that you post on Facebook so I drive from Thailand just to eat your fried chicken ice cream. Oh, okay. I didn't see it. Look at that. Look on me. So this is nasi lemak. Yes. Right. Wow. Oi, ทุกคน nasi lemak แบบจริงๆนะทุกคน How much is this? 190 นะฮะหนึ่งจานนะฮะทุกคนราคา190เหรียญนะฮะหรือประมาณ 1,500 มั้ย 1,500 ทุกคนจานนึง nasi lemak ปกติที่เขาขายข้างถนนเท่าไหร่ที่เนี่ย10บาท 10-20 บาททุกคนโอ้โหบ้าบอมากนี่คือไอติมนาซิเลโมะทุกคนของมาเลเซียนี่คือไอติมหมดเลยนะทุกคนโคตรเหมือนของจริงอ่ะเหมือนจริงเลยว่ะใส่เหมือนจริงเลยผมว่านะคุณดีนเขาขาย2อย่างอย่างที่1คือเขาขายซิกเนเจอร์ไอติมเขาโฮมเมดคุณลองก่อนดีกว่าฮะใบตองอ่ะไอติมหรือเปล่าไม่ใช่คุณลองก่อนไม่ผมรู้ให้ผมลองอย่างอื่นดีกว่าว่าไม่ใช่ไอติมลองชิมใบตองหน่อยลองชิมหน่อยเพื่อนผมชิมใบตองยี่มาเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเลยนะครับว่าใบตองเนี่ยไอติมไหมโอเคมันเก็บไม่ได้นี่นะใบตองเพื่อนผมจะลองว่าเป็นไอติมหรือเปล่าผมจะลองให้ทุกคนดูนะครับว่านี่คือไอติมไหมนะครับลองใบตองเย็นวะไม่ใช่ไอติมครับดูปั๊มปะระปั๊ม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 ปะระปั๊ม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 ปะระปั๊ม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 ดาอยากกินยังอยากกินแล้วนั่งรถมาตั้งแต่เมื่อวานมากินไอติมจานละ1,500เดี๋ยวผมจะลองกินนะซิลมานะผมจะจับนะเหมือนไก่ทอดเลยนะโอเคโคตรเหมือนอ่ะยิ้มมาดูเหมือนอ่ะข้าวไม่เครื่องในแต่ไก่นี่เหมือนเฮ้ยกลิ่นไก่ทอดนะกินไก่ทอดด้วยกินไก่ทอดมินขอการอันนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินไอติมไก่ทอดครั้งแรกนะ3, 2, 1บิสมิลลาห์จัดนะเย็นนะเว้ยนึกว่าร้อนเอาไก่ว่ะโคตรอร่อยเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยเหมือนไก่เลยว่ะมันหนังไก่อะเผ็ดไหมมันเป็นเผ็ดด้วยมีเผ็ดรสชาติมันคือเนื้อข้างในมันคือช็อกโกแลตด้านนอกอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆคอนเฟล็กซ์ที่มันเหมือนไก่ทอดเลยมินแล้วก็มันจะมีความเผ็ดๆไปปลายในคอด้วยนี่ก็จะเป็นซัมบาลของเขานะไอ้นี่เขาบอกว่านี่เป็นน้ำพริกเขาใช่ลองนะพริกแห้งนะน่าจะเผ็ดนะไอ้นี่คือพริกทอดทุกคนนี่ดูข้าวยีนแปลกมากเลยอ่ะโอ้ โอ้นาซิละมานาซิละมาด้วยเงะด้วยเงะด้วยเงะข้าวนะมันเป็นไอติมกะทิแล้วก็มีข้าวจริงๆอยู่ด้วยมินจริงเหรอคือเข้าใจแหละข้าวนาซิละมามันต้องเป็นข้าวที่หุงกับกะทิอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันคือไอติมกะทิแล้วก็มันมีเหนียวด้วยมันเหมือนข้าวจริงอ่ะเราลองกินนะไอติมไข่หรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นไวท์ช็อกทุกคนได้ใช่น่าจะเป็นไวท์ช็อกโอ้มีไข่แดงด้วยทุกคนบ้าบอทุกคนไม่เหมือนไข่เนี่ยเหมือนไข่ข้างนอกดูมีไข่แดงด้วยอ่ะแล้วก็เปลือกเหมือนไข่เค็มอ่ะบิสมิลลาห์3 2 1ทุกคนไข่ต้มเป็นไงนะมันคือไอติมมะม่วงป่ะใช่มะม่วง Is this mango อ๋อ mango with passion fruit อ๋อทุกคนมันคือไอติมมะม่วงคุณรู้ไหมในไอติมนะนอกจากจะมีพริกและช็อกโกแลตเขาใส่ปลาชิงชังนะครับคุณผู้ชมมีปลาชิงชังในช็อกโกแลตครับผมจริงเหรอวะนี่ปลาจริงเหรอเนี่ยในเนี่ยปลาชิงชังในช็อกโกแลตอร่อยดีนะคุ้มแบบที่มาเอาจริงอ่ะคุ้มป่ะถังนี้คุ้มแบบที่มาคุ้มก็ได้ทริปนี้ร้อยอย่างแรงพี่น้องลุยกันสุดๆไปเลยเอาจริงๆนะเล่นขับรถข้ามประเทศขนาดนี้นะข้ามประเทศนะทุกคนไม่ใช่ข้ามจังหวัดนะข้ามประเทศขนาดเนี้ยถ้าไม่มีโคคารีสเวทนะครับทุกคนแย่แน่นอนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปลองหาซื้อโคคารีสเวทมาลองกันนะครับร้อยอย่างแรงนี่เทใต้เขาก็มีขายอร่อยสดชื่นมากๆแถมคุณประโยชน์เพียบขนาดนี้พลาดไม่ได้เลยไหมครับสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนเอาจริงๆนะทีมงานผมกดได้ป่ะกดคุณกดป่ะกดคุณกด เดี๋ยวเรากลับไทยกันทุกคนอีก600 โลทั้งหมด 1,200 โลไปแล้ว